สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ในเนื้อหาของการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดโดยวิธีตัวคูณลากรานนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะคลิปแรกก็เป็นบทนำนะคลิปที่2ก็ฟังก์ชัน2ตัวแปรคลิปที่3ขณะนี้ก็เป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรวิธีนะ ตัวคูณลากรานนะหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน f ตัวเล็กภายใต้เงื่อนไข g ตัวเล็กเท่ากับ0ในที่ทีนี้ก็ฟังก์ชัน3ตัวแปร f x y z g x y z เท่ากับ0ขั้นตอนการทำงานเหมือนกัน Gradient f เท่ากับ l a m b d ากร a d ดียน g เนื่องจากเป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรัคำว่า gradient f ก็ต้องเป็นเ,นเรียกว่าเวกเตอร์แล้วกันนะ ลำดับของฟังก์ชัน3ตัวหรือเวกเตอร์ก็ได้นะอนุพันธ์ย่อยนะดิฟเอฟเทยบกับ x อนุพันธ์ย่อยดิฟเอฟเท่ากับ y อนุพันธ์ย่อยดิฟเอฟเท่ากับ z ตัวนี้ก็แลมดาเท่ากับ g ดิฟเทยบกับ x g ดิฟเทยบกับ y g ดิฟเทยบกับ z บรรทัดนี้ก็แปลว่าเราได้สมการ3สมการละนะ สามสมการนี้เนี่ยแถมด้วยสมการ gx y z เท่ากับ0มาช่วยกันแก้สมการหาค่าลมดาหาจุดวิกฤต x y z ในการทำงานจริงนั้นอาจจะได้จุด x y z ไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็หาลมดาก่อนแล้วแทนค่าหาค่า x y z ที่หลังหาจุดวิกฤตทุกที่ให้เป็นไปได้นะหลักคิดของฟังก์ชันก็คือนะ ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดต้องเกิดณจุดวิกฤตเท่านั้นเพราะฉะนั้นภาราหาจุดวิกฤตครบทุกที่นะก็เปรียบเทียบค่ากันว่าในบรรดาจุดวิกฤตนั้นะจุดไหนให้ค่าสูงสุดก็จะกลายเป็นสูงสุดสมบูรณ์ในบรรดาจุดที่มีค่าต่ำนะก็ดูว่าอันไหนต่ำที่สุดก็เป็นต่ำสุดสมบูรณ์ตัวอย่างที่1จงหาค่าสูงสุดของ x คูณ y คูณ z ภายใต้เงืนะ่อนไขเงื่อนไขนี้อาจจะบอกไว้ด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้นะ x y z เป็นเลขบวกหรือ0และ 2x บวก 3y บวก6 z เท่ากับ6อันนี้คือเงื่อนไข2บรรทัดนี้เนี่ยยังไม่ได้ระบุว่าใครเป็น f ตัวเล็กใครเป็น g ตัวเล็กนะี f ก็ x คูณ y คูณ z ฟในฟักงชัน f สมการนี้เป็นเงื่อนไขย้ายข้างให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0 อีกด้านหนึ่งก็เรียกว่าฟังก์ชัน gx y z แลวเราก็เลือก gx y z เป็นตัวนี้นขั้นตอนของวิธีตัวคูณลาการานขั้นที่1ห,หาก,กรีเดนต์ของ f ก็คือ f ตัวเล็กดิฟเทียบกับ x y z ก็หมายถึงตัวนี้เห็นไหม f ดิฟเทียบกับ x f ดิฟเทียบกับ y f ดิฟเทียบกับ z อีกด้านหนึ่งกรีเดนต์ของ g ก็ g ดิฟเท่ากับ x เท่ากับ y เท่ากับ z แล้วก็คูณด้วยแล b มดาความหมายก็คือตัวนี้นะลมดาเป็นตัวนะจะไว้ด้านในหรือด้านนอกก็ได้เพราะว่าถ้าเทียบกับ x แล้วถือว่าเป็นค่าคงตัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกก็เหมือนกันเราก็ได้สมก,การมา3สมก,การนะ y Z, เท่ากับ2แลมดา x Z, เท่ากับ3แลมดา x y เท่ากับ6แลมด a านะจาก3สมก,การนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะไป แก้สมการหาค่าลมดาหรือก็หาค่า x y z ไปในคราวดเดียวกันเลยก็ได้นะขั้นต่อไปก็คือขั้นที่2เนี่ยหาค่าลมดาหาค่า x y z จุดวิกฤตเนี่ยขั้นข้อ2ข้อีายเนี่ยในขั้นตอนนี้ก็แยกชัดเจนแต่ในการทำงานจริงนั้นแนะทำไปพร้อมๆกันมาดูภาพนิดนึดนงนะ x y z มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็แปลว่าเนี่ย อยู่ในบริเวณนะแกน x ด้านบวกแกน y ด้านบวกแกน z ด้านบวกเนี่ยสมการอย่างนี้เนี่ยในวิชาแคลคูลัสเขาเรียกว่าสมการระนาบ y 0 z 0 x เป็น3 x 0 z 0 y เป็น2 x 0 y 0 z เป็น1เนะเพราะฉะนั้นการาฟเป็นระนาบเนี่ยจริงๆเป็นระนาบแผ่เต็ม3มิตินะ แต่นี้วาดรูปเฉพาะในบริเวณแกน x เป็นบวกแกน y เป็นบวกแกน z เป็นบวกอันนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อตกี้นี่นะปัญหาเฉพาะหน้าของเราขณะนี้คือแก้สมการหาค่า lambda แก้สมการหาค่า xyz จากเงื่อนไขนี้ ก็คือคู่บนสองอันล่างสองอันบนล่างเนี่ยนะได้ y เท่ากับสส่วนส x ถัดไปนะอีกคู่หนึ่งนะสองลมด้า y แซดหกลมด x y ได้แซในเทอมของ x จากสมการนะส x บวกส y บวกหกแซเท่ากับหแทนค่า x y z ลงมา แก้สมการหาค่า x ได้ x เป็น1นจะเห็นว่าในโจทย์ข้อนี้เห็นไหมลัมดาเป็นแค่ตัวเชื่อม่นเองเราไม่ได้หาลัมดาตัวจริงออกมาแต่ขั้นตอนวิธีตัวคูณลากรานนั่นน่ะก็พูดว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะลัมดาเป็นตัวช่วยในการหาค่าจุดวิกฤตเราอาจจะหาค่าลมดาออกมาเลยก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้แต่ได้จุดวิกฤตแล้ว พอ x เป็น1แทนค่าที่นี่ y ก็เป็น2ส่วน3 x เป็น1แทนค่าที่นี่ได้ z 1น่ส่วน3เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเนี่ยเป็นจุดวิกฤตค่าที่จุดวิกฤตมีค่าเป็น2ส่วนเเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ตัดสินใจให้ได้ว่า2ส่วนเเนี่ยเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดก็นึกง่ายๆนะ x 0 y 0 z 1ย์แค่าฟังก์ชันเป็น0น ว่าตัวนี้ไม่ใช่ค่าต่ําสุดหรอกนะค่าสูงสุดหรือต่ําสุดต้องเกิดณจุดวิกฤตเท่านั้นนะเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นค่าสูงสุดนะเพราะนั้น x y z มีค่าสูงสุดเท่ากับ2อส่วนเกเกิดเมื่อ x เป็น1 y เป็น2อส่วนส z เป็น1นส่วนสการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะ เลือกใช้วิธีให้เหมาะสมนะจะใช้วิธีตัวคูณลากรานนะหรือครูผู้สอนอนุญาตให้ใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตก็ลองทำดนะูถ้าเป็นข้อสอบเติมคำในช่องว่างตัดสินใจกันเองนะ x y z จัดรูปพิกชคณิตนะมองเป็น 2x 3y 6 z ทํทำไมมองเป็นอย่างนี้ก็เหตุผลว่านะ ส x บวกส y บวกหกมันมีค่าเป็น6เรามองมาจากสมการมองจากเงื่อนไขของ g มาช่วย2นะสอยู่บนหารทิ้งด้วย2 3 6สนาะของ3ชิ้นคูณกันถอดรูทสยกกำลัง3ได้เท่าเดิมโดยอาสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่า2 x บวก3 y บวก 6z ส่วน3นะ โดยเงื่อนไขของ g ตัวนี้มีค่าเป็น6กนะีก็แปลว่า xyz นะีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 9ส่วน9โดยเหตุผลของอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตนะีมันมีเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงก็ต่อเมื่อ3พจน์นี้มีค่าเท่ากัน2 x เท่ากับ3 y เท่ากับ6 z จากเงื่อนไขนี้เนะีเราก็มาแทนค่าในสมการเงื่อนไขของ g แก้สมการแล้วนะีได้ว่า x เป็น 1, y เป็น2ส่วน 3, z เป็น1ส่วน3นะ fx y z เนะี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ส่วน9และเราสามารถยืนยันได้ว่ามันมี x y z ที่ทำให้ f ตัวเล็กมีค่าเท่ากับ2ส่วน9ก็เลยมั่นใจได้เลยว่า2ส่วน9เป็นค่าสูงสุดนะเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ด้วย ความหมายทางเลขาคณิตของโจทย์ปัญหาข้อนี้เนี่ยเราให้จุด xy z อยู่บนระนาบความหมายก็คือ2 x บวก3 y บวก6แเท่ากับ6 xy z เป็นจุดมุมตัวนี้เนี่ยคำว่า x คูณ y คูณ z มันก็คือปริมาตรของกล่องใบนี้กล่อง o d e f h i p g กล่องใบนี้เนี่ยก็แปลว่ากล่องใบนี้เนี่ย มีปริมาตรมากสุดเท่ากับ2.9ส่วนเกเกิดเมื่อจุดมุมนี้พิกัดเป็นนีตัว x เ,เมื่อกี้นะ x y z ันี้ก็เป็นโจทย์ประยุกเนีจะใช้วิธีตัวคูณลากรานก็ได้จะใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตก็ได้เนี่ยพอรู้หลายวิธีก็ประยุกต์ใช้งานก็ไปตัดสินใจกันเอง ตัวอย่างที่2จงหาค่าสูงสุดของ x คูณ y คูณ1บวก z ภายใต้เงื่อนไข x กํลัง2บวก y กําลัง2บวก z กําลังสเท่ากับ1นะแล้วก็ x y z มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นยะอันนี้เป็นเงื่อนไขธรรมดาเราก็ต้องมานั่งสร้างฟังก์ชัน f ตัวเล็กตัวนี้เป็น f ตัวเล็ก x คูณ y คูณ1บวก z g ตัวเล็กอย่าลืมนะต้องย้ายข้างได้ด,ด,ด้านหนึ่งมาไว้ ให้เป็นศูนย์แล้วที่เหลือเรียกว่า gxy z ขั้นตอนของวิธีตัวคูณลากราน1ห,หาเกรเลียนของ f เนณะอนุพันธ์ของ f ตัวเล็กดิฟเทียบกับ x เทียบกับ y เทียบกับ z ก็คือเวกเตอร์ตัวนี้ f ดิฟเทียบกับ x f ดิฟเทียบกับ y f ดิฟเทียบกับ z อีกด้านหนึ่งนะอนุพันธ์ของ g ดิฟเทียบกับ x เทียบกับ y เทียบกับ z นะอนุพันธ์ย่อยนะ ของ f อนุพันธ์นย่อยของ g นะเอามาสร้างเป็น gradient f gradient g อย่าลืมคูณด้วย lambda นะ f ตัวเล็กดิฟเทียบกับ x ก็เหลือ y คูณ1บวก z f ตัวเล็กดิฟเทียบกับ y ก็เหลือ x คูณ1บวก z d e p เทียบกับ z ก็เหลือ x คูณ y ส่วนทางด้านนี้นะ g ดิฟเทียบกับ x ได้2 x ดิฟเทียบกับ y ได้2 y ทเท่ากับ Z ได้2 Z ขณะนี้เนี่ยถือว่าได้สมการ3สมการและเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมี4สมการได้ซ้ำหมายถึงตัวนี้นับเป็น1สมการนะขั้นถัดไปนะแก้สมการหาค่าแลมด d าหรือหาค่าวิกฤตไปเลยหาจุดวิกฤต x y z ไปเลยจากเงื่อนไขนี้เนะเราก็จับนะสมการ2บรรทัดบนเนี้ยจับหารกันนะก็เลยได้ว่า Y เท่ากับ X จากเงื่อนไขนีนะ้จับบวกกัน Y คูณ1บวกแเดี๋ยวนี้นะ Y คูณ1บวก Z X คูณ1บวกแซดจับบวกกัน X บวก Y ตัดกันแล้วนะ Z ซดเท่ากับ2แลมด้าลบ1นึงต่อไปการหาค่าของ Y Z แ พอเราได้ Z เท่ากับ2ลมด้าลบ1เรามี y เท่ากับ x พอแทนค่าในสมการนี้นะ x y เท่ากับ2ลัมด้าก็หมายถึงว่า x กำลัง2เท่ากับ2ลัมด้าแซคือ2ลมด้าลบ1แต่ด้วยเหตุผลว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2บวกแกำลัง2มีค่าเป็น1อันนี้ก็คือ x กำลัง2 x เท่ากับ y นี่ตัวนี้คือ y กําลังสอ,งอันนี้คือ z กําลังสองนะก็แปลว่าข้อนี้เนี่ยเราหาแลมดาก่อนแล้วไปหา x y z ทีหลังต่อไปการหาค่าแลมดานยจัดรูปพิจคณณตแยกตัวประกอบนีโดยวิธีตัวคูณลาการาเราสนใจกรณีที่แลมด d าไม่เป็น0นะเพราะฉะนั้นแลมด d าก็คือ2.3ส่วน3พอแลมด้าเป็น2.3ส่วน3ก็ไปแทนค่าหาค่า x y z จุดวิกฤตคือ 2.3, 2ส่วน3 2ส่วน3 1 3. ค่าฟังก์ชันณนะจุดนี้คือ16.27เป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดแล้วก็เปรียบเทียบกับจุดอื่น F001 เป็น0แปลว่าตัวนี้ไม่ใช่ค่าต่ำสุดและนะเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นค่าสูงสุดต่อไปเรามาดูความหมายทางเลขาคณิตของตัวอย่างที่2กัน คำว่า x กําลังสองบวก y กําลังสบวก z กําลังสองเท่ากับ1นั่นนะ่ะหมายถึงทรงกลมสีเขียวทรงกลมรัศมี1จ0จกลาง0 0 0นะจุด O เนี่ยนะเราต้องการหาปริมาตรมากสุดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแนบในทรงกลมรัศมี1นีก็แปลว่ามีฐานสี่เหลี่ยมจุดยอดที่นี่นดึงลงมาที่ฐานตัวนี้น เราก็ให้ OE ยาวเท่ากับบวก Z Z เป็นเลขบวกนะบวก Z มากกว่า0 OE บวกเลข1ก็คือความสูงของปิรามิดทรงกรมลมรัศมี1เนี่ยแัน FE เท่ากับ1บวก Z พิกัดของจุด B นะให้เป็น xy ลบ Z เพราะว่าอยู่ใต้ระนาบ xy ก็มองเป็น xy แล้วก็ลบ Z ab bc เป็นคร์มยาวด้านของฐานปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม ab ยาว2 y bc ยาว2 x พื้นที่ฐาน4 xy ปริมาตรของปิระมิดฐานสี่เหลี่ยม1นะ1ส่วน3พื้นที่ฐานคูณสูงจัดรูปพิเคณิตแล้วก็4ส่วน3 xy คูณ1บวก z x y คูณกับ1บวกแมีค่ามากสุดเมื่อเห็นไหมเงื่อนไขนี่ไง x กํลังสบวก y กําลังสบวกแกํลังสองเท่ากับ1ั้นตัวนี้มีค่ามากสุดเมื่อนะ x คูณ y คูณ1บวก z มีค่าเป็น16ส่วน27ะพอคูณได้4ยส่วน3ตรงหน้าก็นะปริมาตรมากสุดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแนบในทรงกลมรัศมี1มีค่าเท่ากับ 64สนะิ่วนแปดสการหานะปริมาตรมากสุดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะมีวิธีทำสี่วิธีสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข325นะอันนี้แค่ในคลิปนี้นะเน้นเรื่องตัวคูณลากรานนะทําโจทย์ปัญหา1ข้อนะจงหาค่าสูงสุดของ x คูณ y คูณ1บวก z ภายใต้เงืง่อนไขบังคับ x กาลัง2บวก y กาลัง2บวก z กาลังสอเท่ากับ1นอันนี้คือประยุกต์ของมันนะได้เป็นปริมาตรมากสุดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแนบในทรงกลมรัศมีหน,นึ่ตัวอย่างที่3จงหาค่ามากสุดหรือค่าน้อยสุดนะอาจจะมีทั้งคู่หรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะให้ชัดเจนเลย f ตัวเล็กคือ x บวก y บวก z เงื่อนไข x กำลังสองบวก y กำลังสอบวก z กำลังสองเท่ากับ1ก็คือพื้นผิวของสมการาพื้นผิวของทรงกลมรัศมี1จุดศูนย์กลาง 0, 0, 0มีฟังก์ชัน f ตัวเล็กแล้วมีฟังก์ชัน g ตัวเล็กแล้วอย่าลืมนะย้าย1ไปเป็นลบแล้วก็ทั้งหมดเรียกว่า g ตัวเล็กขั้นที่1กเกรดียนตของ f ดิฟเทียบกับ x y แล้วก็ z มองเป็นเวกเตอร์เลยเห็นไห ดิฟเท่ากับ x ได้1นึ่ดิฟเท่ากับ y ได้1นึ่ดิฟเท่ากับ z ได้1ก็ฟังก์ชันเป็นอย่างนี้นี่ x บวก y บวก z g ดิฟเท่ากับ x ได้2 x ดิฟเท่ากับ y ได้2 y ดิฟเท่ากับ z ได้ 2z อย่าลืมมี lambda คูณสามสมการสมการที่4คือเงื่อนไขตัว g นี่ไง gx y z มีค่าเป็น0จาก3ส,สมการนี้ x y z มีค่าเท่ากัน แทนค่าไปในสมการนะตรงกลมแก่สมการหาค่าลมดาลมดามี2ค่าคือรูทสส่วนสกับลบรูทส่วนสค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดต้องเกิดณนะจุดวิกฤตเท่านั้นเราก็หาค่า x y z ตอนที่ลมดาเป็นบวกรูทสา่วนสองคำนวณค่าฟนะังก์ชันณจุดนะ รูทสามส่วน3นะรส่วนสามะมหมายคือ1นึส่วนรูทสานั่นแหละนะเ y z เป็น1นึส่วนรูทสาค่าฟังก์ชันเป็นรูทสาแต่ถ้าแลมด้าเป็นลบรูทส่วนสองเเท่ากันเท่ากับนะลบรู 3. ส่วนสค่าฟังก์ชันก็ออกมาเป็นลบรูทมีจุดวิกฤตสองที่ก็สรุปได้เลยนะค่าสูงสุดคือรูทสา ค่าต่ำสุดคือลบรูทสามความหมายทางเลขาคณิตคำว่าสมการพื้นผิวทรงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับหนึ่งก็คือพื้นผิวทรงกลมสีแดงตัวนี้คำว่า x บวก y บวกแ z เท่ากับ k ก็หมายถึงสมการระนาบน k จะเป็นบวกหรือลบนมันก็ เลื่อนขนานกันนะเลื่อนจนกระทั่งแตะด้านนี้นะเลื่อนลงไปนะเป็นระนาบสีเขียวในลักษณะนี้เราก็คือการหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของตัว k แาาะนความหมายทางเลขาคณิตในที่นี้ก็คือหาค่า k มากสุดหรือหาค่า k น้อยสุดที่ทำให้ระนาบ x บวก y บวก z เท่ากับ k สัมผัสพื้นผิวทรงกลมสีแดงนี่ แล้วก็มี2ค่าที่คำนวณไว้เมื่อตะกี้นี่อันนี้คือความหมายทางเลขาคณิตของโจทย์ปัญหาข้อนี้วิธีตัวคูณลากรานนีอยู่ในหัวข้อาการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนีในคลิปนะหมายเลขหนนะึบทนำเข้าสู่บทเรียนนย่สอนวิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดไว้หลายแบบใช้กราฟก็ได้ ใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตก็ได้บางปัญหาก็ย้อนกลับไปใช้ความรู้แข่งคูรัสของน,นักเรียนม6ก็ได้หรือใช้วิธีตัวคูณลาการานข้อ5อาจจะมีวิธีเฉพาะก็ได้อย่างเช่นฟังก์ชันตรีโกณซายกำลัง2บวกคอสกำลัง2มีค่าเป็น1ซายมีค่าไม่เกิน1อาจจะมีเหตุผลเฉพาะอันนี้ก็เลยละไว้ พอเราเรียนการหาค่าสูงสุดต่ําสุดเนะี่ยครบทุกวิธีนะรู้จักทุกวิธีแล้วเนี่ยพอเจอปัญหาประยุกต์ใช้งานนะในการสอบเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนมาดูตัวอย่างกันนะว่าจะตัดสินใจใช้วิธีไหนในคลิปนี้ก็เน้นตัวคูณลากรานของฟังก์ชัน3ตัวแปรก็ทำให้ดูเป็นมาตรฐานก่อนนะตามหัวข้อนะ วิธีตัวคูณลากรานของฟังก์ชัน3ตัวแปรพอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีวิธีอื่นไหมจงหาค่าสูงสุดของ x คูณ y คูณ z x y z มากกว่าหรือเท่ากับ0นะเงื่อนไข x กําลังสองส่วน25บวก y กําลังสองส่วน9บวก z กําลังสองส่วน4เท่ากับ1 ในวิชาแคลคูลัสนั่นนะเขาเรียกว่าสมการพื้นผิวอีลิปซอยนะ์ถ้าเรียกแบบเด็กนักเรียนก็สมการพื้นผิวรูปลักบ,บีนะ้พื้นผิวทรงกลมคล้ายรูปลักบ,บี้ fx y z ให้มาแล้วนะย้าย1มาด้านหนึ่งเป็นลบแล้วก็ทั้งหมดเรียกว่า gx y z ขั้นที่1นึ่งกร n t ดียน์ f ดิฟเท่ากับ x y z นี่งนะดิฟเท่ากับ x ได้ y z ดิฟเท่ากับ y ได้ x z ดิฟเท่กกับ z ได้ x y ส่วนด้านนี้นะดิฟเท่ากับ x ได้เป็น2ส่วน25ลัมดา x อย่าลืมมีลนะัมด้าคูณนะดิฟเท่ากับ y ได้เป็น2ส่วน9าลัมด้า y ดิฟเท่ากับ z ก็เป็น1นึงส่วนสลัมด้า z 3สมการสมการที่4คือตัวนี้นะ g เท่ากับ0นะแก้สมการหาค่าลัมดาหรือไม่ก็หาค่า x y z ไปเลยนะ ข้อ้อ2ข้อ3เนี่ยในขั้นตอนนี้เขียนแยกทำงานจริงก็ไปพร้อมๆกันแต่ข้อ4นี้แยกต่างหากนะต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเฉพาะหน้าจาก3สมการนี้นะบรรทัดที่1 x คูณตลอดบรรทัดที่2 y คูณตลอดบรรทัดที่3 z คูณตลอดได้3สมการใหม่ สองบรรทัดแรกจับมาเท่ากันได้เงินไขนี่นะสองบรรทัดนี้นะจับเท่ากันได้เงินไขนี่ก็ได้ว่า x กาลังสองส่วนยี่ห้าเท่ากับ y กาลังสองส่วนเก้านคู่ถัดไปบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สามจับมาเท่ากันก็ได้เป็น x กาลังสองส่วนยี่สิบห้าเท่ากับ z กำลั 2, งสองส่วนสี่แทนเงินไขของ g เห็นไหมแทนเงอนไขของ g x กำลังสส่วนยี่หตัวนี้ก็กลายเป็น x กำลังสส่วนยี่หตัวนี้ก็กลายเป็น x กำลังสส่วนยี่ย x, 2, ห้เหลือแต่ตัวแปร x ละแกสมการหาค่า x x เป็นบวกเสมอก็5้าส่วนรูทสแล้วก็ได้ y ได้ z ได้จุดวิกฤตแล้วนะแต่จุดวิกฤตมีจุดเดียวไม่รู้ว่าเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะต้องใช้เหตุผลเฉพาะหน้ามาช่วย เราพบว่า f 0 0 0เป็น0อันนี้มันต่ำกว่าแล้วล่ะก็แปลว่าตัวนี้ไม่ใช่ค่าต่ำสุดแล้วล่ะมันต้องเป็นค่าสูงสุดนะเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดของ x คูณ y คูณ z มีค่าเป็นนะสิส่วนสคูณรูทสอันนี้คือการหาค่าสูงสุดโดยวิธีตัวคูณลากรานมีกี่วิธีอะไรบ้างนะเราก็เลือกให้เหมาะสมนะ แต่ถ้าเป็น3ตัวแปร x, y, z จะใช้วิธีกราฟแบบคลิปแรกๆไม่เหมาะสมแล้วล่ะนะอ่ะมาดูหน้าถัดไปกันว่าวิธีไหนจึงจะเหมาะสมนะใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตเรามองว่า x, y, z นะีมีค่ามากสุดคืออะไรนะก็ไปดูกำลังสองของมันพอได้มากสุดแล้วมันเป็นเลขบวกเนี่ยถอดรูก็ได้ค่ามากสุดของ x, y, z พอตัวนี้จับยกกำลังสอง25คูณบนล่าง9คูณบนล่าง4คูณบนล่างทำไมนึกถึงตัวเลขน,นี้เหตุผลก็คือเรามองที่เงื่อนไขของ g มันเป็น x กำลังสองส่วน25บวก y กำลังสองส่วน9บวก z กำลังสองส่วน4เท่ากับ1นี่คือปลายทางว่าทำไมเราจึงคูณบนล่างด้วย25คูณบนล่างด้วย9คูณบนล่างด้วย4ต่อไปนะ ของ3ชิ้นคูณการถอดรูทสยกกำลัง3ได้ตัวเดิมโดยอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาขาคณิตนะต,ตัวนี้มันก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ตัวนี้บวกกันหารด้วย3โดยเงื่อนไขของ G 3ตัวนี้บวกกันมีค่าเป็น1นะก็แปลว่า x y z ทั้งหมดกำลังสมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะถอดรูทละ เท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่นะตัวนี้มันา3ตัวบวกกันเนี่ยนะ<อ>ก็เป็นจริงเกิดตอนที่ของ3ชิ้นนี้มีค่าเท่ากันพอของ3ชิ้นนี้มีค่าเท่ากันเราก็ไปแทนในเงื่อนไขของ g นะมันบวกกันเป็น1ก็คนละ1ส,ส่วน3ก็เลยได้ x ได้ y ได้ z x กำลังสองก็จริงนะเป็นบวกลบแต่เราสนใจกรณี x y z กไเป็นเลขบวก โดยใช้เหตุผลแบบนี้เนี่ยก็เลยได้ว่าค่าฟังก์ชันณจุดนี้เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ไปเลยนะโดยใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตมาดูความหมายเลขาคณิตของโจทย์ข้อนี้นิดนึงนะเงื่อนไขของ G ีนะความหมายทางเลขาคณิตก็คือสมการพื้นผิวรูปอิลิปซอยนะรูปลับบี้เนี่ยนะนะ แกน x แกน y แกน z จะยากกว่านักเรียนมปลายก็ตรงที่มันเป็น3มิตินะมปลายก็คุ้นกับสมการวงรีนะพอสามิติเขาเรียกสมการอิลิปซอยจุด x y z เป็นจุดบนพื้นผิวนะความยาวด้านนี้คือ x OA นี่คือ x AB คือ y BF คือ z ก็แปลว่า x คูณ y คูณ z คือกล่องใบนี้นั่นเอง แันโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหาปริมาตรมากสุดของกล่องใบนี้นะกล่องที่มีจุดมุมอยู่บนพื้นผิวอีลิปซอยนั่นคือความหมายทางเลขาคณิตของโจทย์ข้อนี้นะนการหาค่าสูงสุดต่ําสุดนะมีหลายวิธีนะใช้กราฟใช้อสมการใช้แคลคูลัสแบบนักเรียนม .6 ถ้าทําได้แต่3ตัวแปรนี่ไม่ได้แล้วนะก็มาใช้วิธีตัวคูณลากรานกันนะ สำหรับคลิปนี้เนื้อหาก็เอาเท่านี้สวัสดีครับ